1ล้านบาทกองปราบอีกล้านสี่ของสอทอขอนแก่นถามว่าตอนนี้นั้นมีไหมนั้นไม่มีแล้วทุกคนไม่มีแล้วจริงๆกลลวงของมิจฉาชีพแบบใหม่รับเทรดหุ้นให้เงินหลายล้านอันนั้นที่เธอรับเทรดหุ้นให้มันหายไปไหนแล้ววะแต่ย้ำนะคะว่าอันนี้คือคลิปเก่าเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะปัจจุบันนอตอหายไปไหนยังไม่มีใครรู้แต่ที่แน่บ่ายวันนี้เป็นข่าวใหญ่แน่นอนเพราะตอนนี้ทนายดังกำลังรวบรวมผู้เสียหายและก็เห็นว่าจะไปออกรายการดังช่อง3ด้วยที่เหล่าผู้เสียหายเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วก็ร้องตำรวจอ้างว่ายูทูบเบอร์สาวชื่อดังนามแฝงว่านอตอหลอกลวงรับเทรดหุ้นให้แต่สุดท้ายไม่จ่ายกำไรตามที่คุยกันไว้หอบเงินหนีไปแล้วก็หายต๋อมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นคร่าวๆประมาณ 2,000 ล้านบาทจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เพราะคดียังไม่มีที่สิ้นสุดแต่สำหรับใครที่ฟังตรงนี้แล้วยังงงว่านอตอคือใครยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเกี่ยวข้องอะไรกับการรับเทรดหุ้นให้มูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านเนี่ยต้องฟังรวมไปถึงแฉกลลวงของคนที่อ้างว่าจะรับเทรดหุ้นให้ด้วยนะคะรู้เอาไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเดี๋ยวโอสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังค่ะก่อนเราจะไปดูกลลวงของมิจฉาชีพรับเทรดหุ้นให้นะคะเรามารู้จักเรื่องราวสั้นๆของนอตอหรือว่าเนี่ยไอดอลสาวยูทูบเบอร์สาวชื่อดังที่ตอนนี้เนี่ยถูกผู้เสียหายหลายคนเขากล่าวหาว่าเธอเนี่ยไปพัวพันเกี่ยวกับคดีช่อโกงแล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์หลอกลวงคนอื่นโดยอ้างว่าจะรับเทรดหุ้นให้สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้สามารถจะจ่ายผลกำไรได้ตามที่ตกลงกันไว้แล้วสุดท้ายก็หายต่อไปพร้อมกับเงินของพวกเขาค่ะย้ำก่อนนะคะที่โอใช้คำว่านอตอเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้โอไม่อยากจะกล่าวหาหรือว่าพาดพิงใครเจ้าตัวที่ถูกพาดพิงถูกสื่อหลายสื่อเนี่ยใช้รูปลงรูปพูดถึงไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาชี้แจงข้อกล่าวหาหรือว่ากระแสสังคมที่กำลังพูดถึงเธออยู่รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการส่งฟ้องศาลโอก็กลัวว่าถ้าโอพูดพาดพิงไปเนี่ยมันจะเป็นการไม่ยุติธรรมกับตัวเธอนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้นามแฝงเนาะว่านอตอเอาก็แล้วกันนะคะและคดีนี้มันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะคะยังสามารถต่อสู้ในชั้นได้เพราะฉะนั้นโอจะยังไม่บอกนะคะว่าเธอผิดหรือว่าเธอเป็นผู้ต้องหาเรายังไม่พูดคำนั้นเธอคือผู้ถูกกล่าวหากันละกันและนามแฝงก็คือนอตอค่ะมารู้จักประวัติของนอตอกันสั้นๆนะคะจากเน็ตไอดอลและเป็นไอดอลเกาหลีสู่หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาว่าไปพัวพันกับคดีช่อโกงและพรบ.คอมพิวเตอร์มูลค่าความเสียหายนับ 2,000 ล้านค่ะนอตอคือใครก่อนค่ะนอตอเนี่ยเขาเป็นเน็ตไอดอลโด่งดังแต่ในยุคสมัยอดีตเลยยุคโซเชียลแคมด้วยความที่เธอมีความสามารถร้องเพลงก็ได้เต้นก็เก่งนะคะเธอเลยมีโอกาสได้ไปเป็นเน็ตไอดอลเป็นเน็ตไอดอลของสังกัดค่ายหนึ่งที่เกาหลีชื่อค่ายว่า Dream Cinema มีผลงานเพลงออกมานะคะเพลง So What แล้วก็มีอีกหลายเพลงเลยแหละค่ะพอโด่งดังได้สักพักเธอก็ผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์เปิดช่อง YouTube ของตัวเองปัจจุบันยอดฟอลเนี่ยประมาณ 800,000 กว่าคนเลยนะคะในช่องของเธอเนี่ยก็จะมีการร้องเพลงเต้นโคเวอร์ตามคนดังต่างๆจากนั้นก็ไม่รู้ยังไงนะคะเมื่อประมาณ7เดือนที่แล้วหรือว่าประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะเธอหันมาเป็นเทรดเดอร์หรือว่ารับลงทุนโดยวิธีการของเธอก็คือว่าจะรับเทรดหุ้นให้เหล่า FC หรือว่าคนรู้จักเนี่ยมาเทรดหุ้นไปกับเธอโดยเอาเงินเนี่ยมาฝากที่เธอเดี๋ยวเธอจะเอาเงินของคนอื่นนะคะไปเทรดหุ้นให้ซึ่งเธอเนี่ยก็เปิดช่องสำหรับการเทรดโดยเฉพาะเลยใช้ชื่อช่องว่าแบบนี้นั่นแหละค่ะก่อนสุดท้ายจะกลายมาเป็นผู้ถูกกล่าวหาในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งรูปแบบในการชักชวนให้มาลงทุนกับเธอนะคะก็คือว่าเธอจะเปิดเพจหรือว่าเปิดช่อง YouTube แล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยจะรับเทรดหุ้นให้ซึ่งหลังจากเปิดเพจแล้วสิ่งที่เธอทำก็คือว่าเธอใช้ชื่อเสียงของตัวเธอเองเนาะก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเธอไม่หลอกลวงหรอกและที่สำคัญเลยคือเธอสามารถการันตีผลตอบแทนจากการเทรดของเธอได้โอ้โหเก่งมากๆช่วงหุ้นขาลงเนี่ยเธอก็ยังการันตีผลตอบแทนนะคะว่าสูงถึง 35% ต่อเดือนเลยนะแต่แน่นอนค่ะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงในระยะหลังๆเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่สามารถคืนกำไรให้กับนักลงทุนที่มาลงทุนกับเธอได้หรือบางทีแม้แต่เงินต้นก็ยังไม่ได้คืนด้วยไปมาติดต่อไม่ได้จนสุดท้ายก็กลายมาเป็นผู้ถูกกล่าวหาแบบในปัจจุบันนี่แหละค่ะซึ่งจริงแล้วนะคะเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนอตอก็เคยพูดถึงคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนของเธอเองเอาไว้ในช่อง YouTube ส่วนตัวของเธอด้วยนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอมีคดีอยู่กับตัวอยู่2คดีคดีแรกเป็นของกองปราบซึ่งคดีที่2เนี่ยเป็นคดีของภูมิภาคท้องถิ่นนะคะซึ่ง2คดีนี้เนี่ยเธอจะเป็นจะต้องหาเงินมาจ่าย2ก้อน2ล้าน4แสนบาทมิฉะนั้นเธอจะต้องเข้าเรือนจำแล้วเธอมีเงินมาคืนมั้ยอ่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่านั่นคือคลิปเก่าเมื่อเดือนมิถุนายนนะแต่ปัจจุบัน
ันเธออยู่ที่ไหนยังไม่มีใครรู้ค่ะแต่ว่าจาก Twitter ของ Rescue นะคะก็ได้มีบอกว่าผู้เสียหายในปัจจุบันมีการตั้งค่าหัวเธอด้วยนะคะ1ล้านบาทสำหรับคนที่พบเจอหรือสามารถจะให้เบาะแสกับเธอได้เพราะเรื่องนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายถ้าเป็นเรื่องจริงหลายพันล้านผู้เสียหายหลายเกือบ100คนเลยทีเดียวนะคะแล้วเมื่อวันก่อนนะคะ28สิงหาคมดราม่าแอดดิกก็ได้มีการโพสต์ Facebook นะคะอัปเดตความคืบหน้าของเธอบอกว่าปัจจุบันมีกระแสข่าวแว่วมาว่านอตอเนี่ยได้ออกนอกประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบาะแสล่าสุดที่มีคนพบตัวก็อยู่แถวมาเลเซียค่ะแต่ว่าจริงเท็จประการใดก็ยังไม่มีใครรู้เพราะอย่างที่บอกนะคะว่ายังไม่มีใครติดต่อตัวนอตอได้เลยแล้วนอตอเองก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวไม่ได้ออกมาชี้แจงใดๆในเรื่องของ YouTube แล้วก็เพจส่วนตัวเธอแต่อย่างใดค่ะซึ่งสุดท้ายนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าบ่ายนี้เนี่ยทางทนายความแล้วก็ผู้เสียหายหลายคนเนี่ยเค้าก็จะมีการรวมตัวกันแล้วก็ไปฟ้องทางตำรวจต่างๆเพื่อที่จะให้รีบติดตามจับกุมตัวเธอมาดำเนินคดีแต่ว่าอย่างที่โอบอกว่าคดีนี้มันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะคะเธอจะผิดจริงหรือว่าไม่ผิดจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องว่ากันไปในเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆแหละค่ะแต่ว่าสุดท้ายโอขอทิ้งท้ายด้วยการแฉกลลวงของมิจฉาชีพเหล่านี้กันละกันอย่างล่าสุดมาในคราบของรับหลอกเทรดหุ้นให้สุดท้ายก่อนจากกันไปโอขอย้ำในเรื่องของกลลวงของพวกรับลงทุนให้หรือว่าหลอกจะเทรดหุ้นให้อะไรเหล่านี้หน่อยนะคะที่ทางสถานเศรษฐกิจแล้วก็กรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาได้รวบรวมเอาไว้นะว่าพวกนี้มันจะมีแก่นตรงกลางที่ไม่แตกต่างกันเลยค่ะอันดับแรกก็คือเป็นการลงทุนที่สามารถการันตีผลตอบแทนได้และอ้างผลตอบแทนที่สูงมากๆอันนี้ไม่แตกต่างอะไรจากแชร์ลูกโซ่เลยถ้าคุณเจอการลงทุนแบบนี้ให้รีบหนีไปอย่างเคสนอตอนะคะถ้าเธอหลอกลวงจริงๆเนี่ยทริคในการหลอกลวงของเธอเนี่ยก็คือว่าเธอจะบอกว่าให้ผลตอบแทนที่สูงถึง 35% ต่อเดือนนะซึ่งบอกเลยว่าโบรกเกอร์หรือบลจ.ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบันไม่มีใครการันตีผลตอบแทนได้และแน่นอนว่าถ้ามองผลประกอบการย้อนหลังตลาดหุ้นไทยไป 30-40 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วเนี่ยให้ผลกำไรจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 15% ต่อปีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นที่มีหลายคนมาบอกว่าให้เดือนนึงสูงถึง 35% เนี่ยโอ้ไม่รู้ลงทุนในตลาดหุ้นที่ไหนไม่มีจริงในโลกนี้อย่าไปหลงเชื่อนะคะอย่าเห็นแค่เรื่องของผลตอบแทนสูงมากๆแล้วตัดสินใจเชื่อเลย2อย่าเพิ่งเชื่อใครที่เขาดูหน้าตาดีดูโปรไฟล์ใน Facebook ดีค่ะเพราะจริงๆแล้วเบื้องหลังเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้ก่อนจะลงทุนอะไรศึกษาข้อมูลแล้วก็รายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะฮะมิจฉาชีพเหล่านี้สิ่งนึงที่เหมือนกันเลยก็คือว่าเขาจะใช้หน้าตาแล้วก็โปรไฟล์ในอดีตของตัวเองมาทำให้คนหลงเชื่อแต่ว่าบางทีอะค่ะมันต้องแยกกันนะบางคนอาจจะเก่งในเรื่องของการพูดแล้วก็การประชาสัมพันธ์ตัวเองมากๆหน้าตาไม่ได้เป็นตัวการันตีเรื่องของอุปนิสัยว่าเขาจะไม่หลอกลวงคุณนะฮะหรือบางทีเขาอาจจะถูกหลอกมาอีกทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อใครแค่เพราะว่าเขาหน้าตาดีเป็นยูทูบเบอร์คนดังเป็นดาราดังเขาคงไม่หลอกเราหรอกไม่ได้ดูที่มาที่ไปของเขาด้วยนะคะว่าคุณจบในเรื่องของการลงทุนจากที่ไหนมามีใบประกอบวิชาชีพการเป็นโบรกเกอร์หรือเปล่าหรือเขาเอาเงินเราไปลงกับใครคุณต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะอันนี้โอย้ำเตือนนะจริงๆนะเรื่องของการลงทุนเชื่อใครที่หน้าตาไม่ได้ส่วนใหญ่พวกนี้จะอ้างผลตอบแทนสูงมากๆประมาณ 6-200% ต่อเดือนมันไม่มีจริงนะคะการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนได้สูงขนาดนี้หรือสุดท้ายถ้าอยากจะลงทุนอย่าฝากใครเทรดหุ้นให้เราค่ะก็คุณอาจตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงก็ได้แนะนำว่าให้ลงทุนกับบลจ.หรือว่าโบรกเกอร์นะคะที่มีการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบได้จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่ากรอตอนะจ๊ะเช็คก่อนได้ผ่านแอปแล้วก็เว็บไซต์ดังต่อไปนี้ SEC Check First ค่ะถ้าไม่รู้จะเช็คที่ไหนเอาคำนี้จากเซิร์ชใน Google ขึ้นมาปุ๊บคุณก็ก๊อปปี้บลจ.ที่โบรกเกอร์ของคุณเนี่ยเขาบอกมาเอามาเช็คกับที่นี่ก่อนถ้าเป็นบลจ.ที่ผ่านการรับรองแล้วตรวจสอบได้จากทางกรอตอเนี่ยมันก็สบายใจไปได้เปราะหนึ่งแล้วนะคะว่าการลงทุนในครั้งนี้ของคุณจะมีการกำกับแล้วก็ดูแลทางกฎหมายค่ะแต่ถ้าคุณเอาไปลงกับโบรกเกอร์จากไหนก็ไม่รู้ลอยๆเว็บไซต์อ้างอิงข้ามชาติมาเนี่ยบางทีกฎหมายไทยดูแลไม่ถึงแล้วเวลามันเกิดความเสียหายขึ้นมาการจะเอาผิดกับบุคคลพวกนี้เพื่อจะเอาเงินคืนมันยากมากจ้าช่วงนี้อินหน่อยเนาะเพราะว่าข่าวการหลอกลวงประชาชนมันเยอะมากตัวโอและคนใกล้ตัวเองก็เคยตกเป็นผู้เสียหายนะคะก็ไม่อยากให้แฟนๆสปริงสรุปให้ตกเป็นเหยื่อค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้รับข้อมูลดีๆได้รับความรู้แน่นๆแล้วไม่อยากตกเป็นเหยื่อแล้วก็ช่วยทำให้คนรอบตัวคุณไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยด้วยการกดหัวใจกดไลค์และฝากแชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆรอบตัวของคุณด้วยนะคะและ FC ทุกคนก็ไม่อยากให้ทุกคนถูกหลอกเหมือนกันค่ะ